พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่เป็นงานแสดงคอนเสิร์ตเหรอจ๊ะกล้องจ๊ะตัดมาที่ข้าพเจ้าฮัลโหล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 สวัสดีนักเรียนทุกคนจ้าเบาอย่างนี้ไม่สอนสวัสดีจ้าโอเคไหนนะพี่ชื่อครูซุปเคนะจ๊ะสิ่งใดที่ไร้สาระพี่ชอบนักนักเรียนเอาละโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเข้าสาระเลยแล้วกันนะก่อนอื่นเลยเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเรื่องแรกนะก็คือว่าอย่านะซีเรียสนะตุมโบโอเคนะฮะนะอย่าซีเรียสเรื่องเลขหน้านะฮะนักเรียนอย่าซีเรียสเรื่องเลขหน้าโอเคนะฮะนะเพราะว่าอย่างนี้น้องคือปีที่แล้วเนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยก็คือนะพี่ก็สอนนะนะปีที่แล้วเนี่ยพี่สอนไปส่วนหนึ่งนะน้องก็ไปดูได้นะในนะYouTube หรือไม่ก็นะเว็บแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะนั้นปีนี้เนี่ยนะพี่จะสอนไม่ซ้ำกับปีที่แล้วเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยนะปีนี้นะก็คือจะสอนเนื้อหาใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรหัสข้อเนี่ยไอ้ที่พี่ตั้งชื่อข้อชื่อว่าข้อแบรนด์ problem ที่ 1.2 นะอะไรเงี้ยข้อนิชคุณ problem ที่อะไรให้ดูที่รหัสข้อไว้โอเคนะฮะนะอย่าไปซีเรียสเรื่องเลขหน้าเอาละโอเคถ้างั้นแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นดูเลยแล้วกัน นะเริ่มมาตั้งแต่นะที่หน้า55นะใครที่ได้ชี้ของปีนี้ดูหน้าที่55เลยครับมาดูหน้าที่55โอเคนะฮะลบๆแล้วกระดานมันกำลังจะล้มนะเนี่ย กระดานล้มนี่คงแย่เลยเอาละโอเคทุกท่านใครที่เพิ่งเข้าสอบไปตอนเดือนธันวาคมใช่ไหมเป็นไงคะแนนเป็นที่แฮปปี้เลยใช่ไหมฮะนะก็มีข้อแรกสุดเลยนะก็สอบนะนะนิดหาคนมายันกระดานไว้หน่อยก็ดีนะนิดนะพอบเป็นที่ 1.1 นะหน้าที่นะนะ55โอเคพี่บอกว่าเป็นข้อสอบแนวแพทธันวานะที่เพิ่งออกไปข้อสอบจริงคือด้านล่างนั้นตอนที่พี่สอนอยู่ใครทำเสร็จแล้วน้องก็สามารถที่จะนะทำสองข้อด้านล่างได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้นะ A นะของ NM โอเคนะฮะมีค่าเท่ากับ A นะของ N นะแล้วก็ M ลบ1แล้วก็บวกกับ A ของ N ลบ1แล้วก็ M ลบ1แบบนี้สูตรใหม่นะโจทย์ข้อนี้เนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยมันไม่เคยเหมือนที่เราเคยเรียนในห้องเรียนใช่ไหมโจทย์แนวปัญหาชาวหัวนักเรียนฮะมันจะมีทั้งหมดอยู่ปีละ5ข้อด้วยกันในกล่องทริปเลยฮะจดเข้าไปเลยมาในกล่องทริปจดเข้าไปเลยในกล่องทริปนะฮะนะเขียนไปว่านะโจทย์แนวปัญหาชาวคือโจทย์แนวที่ไม่มีในหลักสูตรเนี่ยนะฮะโจทย์แนวเลยนะปัญหาชาวนะเขียนเข้าไปโจทย์แนวปัญหาชาวโอเคนะฮะนะเพราะฉะนั้นมี5ข้อนะเขียนเข้าไปนะโจทย์แนวปัญหาชาวมี5ข้อถ้าข้อไหนนะยากถ้าข้อนั้นไหนนะยากให้ข้ามเลยนะฮะนักเรียนนี่คือเทคนิควันแรกสุดที่เราเจอกันนะฮะให้ข้ามเลยเพราะว่าที่พี่มีประสบการณ์เนี่ยพอดูข้อสอบสแกนปุ๊บนึงเนี่ยข้อที่ยากนี่ยากจริงเลยนักเรียนเป็นข้อสอบโอลิมปิกใครที่เสียเวลาทำเนี่ยเสียไป15นาทีแล้วไม่ได้คะแนนด้วยสู้ว่าเราเวลา15นาทีมาทำในเนื้อหาในบทเรียนดีกว่าโอเคนะตอนนี้พอข้อไหนที่มันง่ายเช่นข้อนี้นะอันนี้น่าทำโอเคป่ะนั้นสแกนให้ดีๆว่าอะไรเอาละโอเคทุกท่านฮะตอนนี้จากโจทย์กำหนดให้อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้นะเป็นลำดับอะไรประหลาดๆออกมางั้นตอนนี้เนี่ยจากโจทย์บอกอีกกำหนด5ถ้าเกิดนะ A11 นะตอบ10นักเรียนจำโจทย์ไปเลยนะข้ออะไรบ้างต่อไปนะ A21 มีค่าเท่ากับ5ต่อไปหาเลยนะ A23 มีค่าเท่ากับนะ18นะจากโจทย์สั่งว่าจงหาค่าของ A12 น้องดูคำถามอยากได้ A12 ใจจะขาดทำยังไงแล้วจำเลยฮะเขาให้ A11 A21 แล้วก็ A23 มานะเท่ากับ18โอเคนะฮะในวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบแล้วนะลบไม่ออกเอาละโอเคเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพังทลายหมดทุกท่านฮะนั้นขั้นแรกสุดเนี่ยนะพี่ก็เลยบอกว่าเล่นเขียนเข้าไปเลยฮะนะขั้นที่1นะขั้นที่1นะขั้นที่1ขั้นที่1ในเมื่อโจทย์ก็ให้ A 2 3มานะพี่ก็เลยขอแทนค่าก่อนนะแทน N เป็น2แทน M เป็น3เล่นจดตามไปนะฮะแทนนะ N มีค่าเป็น2แล้วแทน M มีค่าเป็น3จ้านี่แบบนี้
เอาล่ะโอเคนะแทนค่าเข้าไปก็กลายเป็น a นะแทน n เป็น2โอเคนะแทน m มีค่าเป็น3นะแทนเข้าไปเหลือแทนเข้าไปนะแทนนะ n มีค่าเป็น2นะนะแทน m มีค่าเป็น3แทนเลยนะฮะถ้าใครที่ทำเสร็จแล้วทำข้อข้างล่างได้แทน n มีค่าเป็น2แล้วก็แทน m นั่นเองนะมีค่าเป็น3เข้าไปถามว่าทำไมถึงเริ่มแทนตัวนี้เพราะว่าโจทย์ถามหา a 2 3โอเคนะตอนนี้พอแทนเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราได้อะไรใช่ไหมโอเคเรียนฮะนะก็คือ a 2 3เนี่ยนะโจทย์บอกเรียนช่วยตอบหน่อยเฮ้ยโจทย์บอกจะบอกเท่าไหร่เรียนฮะไม่ต้องห่วงหัวแตกก็จะขึ้นมาสอนนะจะช่วยตอบหน่อย a 2 3ตอบ8โอเคนะฮะอ่ะโจทย์บอกตอบ8เนี่ยนะใส่เข้าไปนะ18โจทย์บอกตอบ18นี่ใส่เข้าไปโอเคนะฮะส่วนเจ้าก้อนนี้ก็คือกลายเป็น a 2นะนี่เลยนะ3ลบ1ตอบ2แล้วก็บวกกับตัวนี้นะคือกลายเป็น a นะ2ลบ1ตอบ1แล้วก็ที่สองโอเคนะฮะนะโอเคมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะ a 1 2เลยนะฮะถือโอกาสหน่อย a 1 2นะฮะนะนี่คือโจทย์ถามหานะโอเคฟึบเลยนะนี่โจทย์ถามหาโจทย์ถามหาเนี่ยต้องเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะรู้โอเคนะฮะนะ a 2 3โจทย์บอกตอบ18นะ a 2 2โจทย์บอกหรือไม่ก้มหน้าอ่าน a 2 2โจทย์บอกหรือไม่ไม่บอกพี่ซิเขาบอกอะไรให้เขาให้อะไรมาให้เขาให้ a ละa 1 1ถูกไหมฮะมีค่าเท่ากับ10ถูกไหมฮะแล้วก็ a อะไรเรียนฮะ2 1มีค่าเท่ากับ5นะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราใช้แล้ว a 2 3มีค่าเท่ากับ18อะไรใช้แล้วเรียนติ๊กเลยใช้แล้วติ๊กเลยนะอันนี้ใช้แล้ว a 2 3ต่อ18ติ๊กเลยโจทย์ถามหาเป็นอันสุดท้าย a 2 2นะโจทย์ไม่ให้อู้มันให้อะไรมา a ล่ะ2 1แย่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะพี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นแล้วเนี่ยนะเราไปนะลองไปดูซิว่า a 2 2จะตอบเท่าไหร่โอเคไหมฮะก็ใช้สูตรเดิมนี่แหละนั่นเรียนเอ๋ยนะนั้นพี่ก็เลยขอรอบนะนะ a นะ n m นะมีค่าเท่ากับ a ของ n แล้วก็ m ลบ1แล้วก็บวกกับ a ของ n ลบ1แล้วก็ m ลบ1จ้านะเพื่อให้เกิด a 2 2เกิดขึ้นนะพี่เอาอย่างนี้แล้วกันก็แทนตัวนี้เป็น2ไปเลยสิถูกไหมฮะเพราะเดี๋ยวจะเอามาใช้อ่ะแทนตัวนี้เป็น2ไปเลยเรียนจดตามเลยจ้านี่ขั้นที่2แล้วจ้านะขั้นที่2นะแทนค่านะ n มีค่าเป็น2แล้วก็แทนค่า m มีค่าเป็น2จ้ะนักเรียนนี่แบบนี้นะแทนค่าเข้าไปนะแทนค่าเข้าไปก็คือกลายเป็นปุ๊บเลยนี่แทนค่าเข้าไปปุ๊บเลยนี่โอเคนะฮะนะแทนค่าเข้าไปนะนี่แทนค่า n เป็น2แล้วก็แทนค่า m มีค่าเป็น2เข้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะได้ a นะ2 2เอาไว้มาใช้จดให้ไวหน่อยนะจดให้ไวหน่อยทุกท่านจดให้ไวหน่อยเห็นมั้ยชัดเจนเนาะเอาละโอเคนะนั้น a 2 2นะอยากได้มากเลยนะนี่เลย a นะ2 2มีค่าเท่ากับนะเจ้าก้อนนี้ก็คือกลายเป็นเท่ากับ a ของ2 1ถูกไหมนะแล้วก็บวกกับนะ a ของ1 1แบบนี้ยิ้มละเพราะว่า a 2 1โจทย์บอกมาตอบเท่าไหร่ช่วยกันตอบหน่อยเนี่ยอย่านิ่งเงียบเดี๋ยวง่วงเท่าไหร่ฮะ5ถูกไหมฮะนะ a 2 1ตอบ5นั้นก้อนนี้ตอบ5โอเคนะแล้วก็บวกกับโอเคนะเจ้าก้อนนี้ฮะ a 1 1โจทย์บอกมาตอบเท่าไหร่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 4ถูกไหมฮะเออ10โอเคเลยนะ10เลยปุ๊บเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเราได้ใช้ข้อมูลตัวนี้ละใช้ข้อมูลตัวนี้ละก็เรียกว่าใช้ครบทุกตัวแล้วนักเรียนเอาละโอเคนะเราก็จะได้ a เนี่ยนะ2 2เนี่ยออกมาใช้ก็กลายเป็นเท่ากับนะ10บวก5เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ a นะ2 2นะก็คือกลายเป็นเท่ากับ15นักเรียนเสร็จแล้วโอเคนะและเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็โยงเส้นเลยฮะเอา a 2 2จากบรรทัดนี้ที่ได้เนี่ยนะมาใช้นะที่ตรงนี้ชุบเลยนี่โอเคนะฮะนะเอา a 2 2ที่ได้มาใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็เลยขอลบแล้วกันอันนี้ไม่ได้แกล้งอันนี้มันจะไปแล้วจริงๆเอาละโอเคทุกท่านฮะงั้นตอนนี้เนี่ยนะก็คือนะ18นะเท่ากับนะ a 2 2เมื่อกี้นี้ตอบเท่ากับ15แล้วก็บวกกับนะ a นะ1 2ชุบเลยโอเคป่ะย้ายข้างไปลบปุ๊บเลยก็คือกลายเป็นเท่ากับนะเหลือเท่ากับนะ a นะ1 2ย้าย15ไปลบ18ก็เหลือ3แล้วโจทย์ถามหาตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นก็คือได้ a 1 2ตอบเท่ากับ3โจทย์แบบนี้เป็นโจทย์แนวปัญหาชาวที่ไม่ยากนักน้องนักเรียนพออ่านเสร็จแล้วปุ๊บลองแทนค่าปุ๊บนะน้องก็พยายามเก็บแต้มไปเลยโอเคนะฮะนะโอเคนะผ่านไปนะนะนี่จบนะในข้อแรกโอเคตอนนี้เนี่ยนะก็นะแนวนั่นเลยฮะนะข้อสอบนะนะนิโตเลยฮะพอบเป้มที่ 1.2 นะอันนี้คือข้อสอบของธันวาใครที่เข้าสนามสอบยกมือหน่อยสิใครสอบมาแล้วรอบนึงอ่ะที่เหลือไม่ได้สมัครเหร
ใครสอบแล้วใช่ไหมฮะจำข้อนี้ได้ไหมข้อสอบนี้โตข้อนี้จำได้ไหมจำได้ใช่ไหมทำได้ไหมตอบเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าตอบเท่าไหร่นักเรียนฮะคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยนะก็คือนะตอบสองนะนะนักเรียนใครที่เอ๊ะพี่ตอนที่หนูสอบไม่ได้แค่นี้นักเรียนอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่เด็กเขาจำออกมานะตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยโอเคนะแต่มันโดยประมาณแบบนี้นี่เฉลยเนี่ยอยู่หน้าถัดไปนักเรียนฮะใส่เข้าไปหาเลยนะเฉลยนะละเอียดอยู่หน้าถัดไปนะเฉลยละเอียดนะอยู่นักเรียนฮะหน้าถัดไปนะเอาละโอเคให้เขียนก่อนเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจตอนทำตอนนี้เนี่ยนะเสร็จแล้วพี่ก็ไปเอาข้อสอบที่ยังไม่ได้ออกข้อสอบนั่นเลยนะเป็นข้อสอบดักแนวนะพับเบมที่ 1.3 ดักแนวเผื่อปีต่อไปมันออกนะข้อนี้เลยนะนะกำหนดคล้ายๆกันเลยนะมีข้อ1ย่อยก็คือกลายเป็น A0M มีค่าเท่ากับ M บวก1ต่อไปข้อ2ย่อยก็คือกลายเป็น A ของ N บวก1 0นะมีค่าเท่ากับนะ A ของ N นะแล้วก็1อันนี้ยังไม่ใช่ข้อสอบที่ออกโอเคนะพี่ก็ไปหาข้อสอบแข่งขันนะที่เขาออกกันมาเผื่อว่าคนออกข้อสอบปีหน้าที่น้องกำลังจะสอบที่จะถึงเนี้ยนั่นเลยฮะนะเขาอาจจะไปใช้แหล่งเดียวกันกับพี่ก็ได้นะแล้วจะตอบพอดีข้อนี้คำตอบพี่ได้ใครคิดแล้วตอบเท่ากับเท่าไหร่ได้ไหมได้ไหมถ้ายังไม่ได้เป็นไรจดคำตอบไปเลยฮะตอบ5โอเคนะนั่นตอนนี้เนี่ยนะพี่สอนข้อนี้เต็มยศนะแล้วเดี๋ยวข้อด้านล่างเนี่ยน้องลองไปทำส่วนข้อนี้เป็นข้อสอบที่ฉีกแนวไปนิดนึงโอเคนะฮะให้ลองไปทำดูอันนี้ตอบ5โอเคเห็นไหมไม่ตกขอบนะเอาล่ะทุกท่านงั้นก็ผ่านไปเดี๋ยวคำแนะแนวจะค่อยๆแทรกไปให้ทีละนิดทีละนิดก็แล้วกันโอเคนะฮะอ่ะต่อไปเปิดผ่านเปิดผ่านโอเคเราเจอการเริ่มต้นด้วยโจทย์ข้อที่ยังง่ายๆก่อนแต่ว่าถัดจากนี้ไปมันจะเริ่มต้องใช้ความรู้แล้วนะนั้นใครที่ลืมหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยนะยังไงได้น้องจะต้องนะไปทบทวนมาเยอะๆก่อนโอเคเปิดไปดูหน้า57ฮะมาหน้า57นะฮะดูหน้า57นะดูนะในหน้าที่57 57เนี่ยนะข้อสอบแบรนด์นั่นเลยนะ problem ที่ 2.50 อันนี้ก็คือเป็นแนวปัญหาชาวเช่นเดียวกันนั่นเองฮะเติมในตาราง9ช่องไม่รู้น้องเคยเล่นป่ะนะตัวนี้7นะตัวนี้ x เนี่ยฮะตัวนี้10แล้วก็ตัวนี้3จากโจทย์เนี่ยนะเขาบอกว่า จงหานั่นเลยนะค่า x นะซึ่งทำอะไรนะซึ่งทำให้ผลบวกนะในแต่ละแถวนี่ผลบวกในแต่ละแถวผลบวกในแต่ละแถวผลบวกในแต่ละแถวกับผลบวกนะในแต่ละหลักนั่นเองฮะนะแต่ละหลักก็คือตามแนวนี้แต่ละหลักแต่ละหลักเท่ากันนะแล้วก็ในแต่ละแนวทแยงมุมก็เท่ากันนี่คำตอบของมันเนี่ยนักเรียนเอ๋ยมันก็คือกลายเป็นเท่ากับนะ9นะคำตอบคือ9นะ2 7 x ตัวนี้ก็คือ4นั่นเองนั่นเองฮะแล้วก็6นะแล้วก็8แล้วตัวนี้คือ5 10แล้วก็13ดูจ้าช่วยกันตอบหน่อยจะได้หายง่วงหลังเที่ยงบวกกันแล้วตอบเท่าไหร่9บวก2บวก7ตอบฮะทำไมถึงได้เงียบขนาดนี้9บวก2บวก7ตอบเท่าไหร่อุ้ยบวก7ตอบ18ดีมากตอบมันดังสอบติดนี่เลยนักเรียนฮะ4บวก6บวก8ตอบเท่าไหร่18เท่าโน้นเรียนฮะเอาตามนี้ชุบบ้างนักเรียนฮะก็คือกลายเป็นเท่ากับนะ9บวก4บวก5ตอบเท่าไหร่18โอเคนะฮะตอนนี้ประเด็นคือว่าอันนี้มันคือคำตอบไงเฉลยมันอยู่หน้าต่อไปไงแล้วทำยังไงโอเคมั้ยฮะวิธีการเนี่ยนะเรียนฮะมันอยู่ในคลิปของปีที่แล้วนะมีคนหวังดีเอาไปลง YouTube ให้หรือไม่ก็น้องเข้าไปอยู่ในเว็บแบนก็ได้นะไปดูปีที่แล้วพี่จะสอนเทคนิคการคิดเลยตอนนี้สทศเนี่ยบอกว่าจะเอาข้อสอบเก่าทั้งหมดเนี่ยนะเข้าคลังข้อสอบเพื่อจะได้เอามาวิจัยแล้วออกซ้ำน้องลองไปดูข้อนี้นะเผื่อถ้าเกิดมันออกงวดเนี้ยน้องจะได้คุ้มค่าโอเคนะนี่อยู่ในคลิปตอนนี้ตอนที่พี่สอนในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่57แต่รหัสข้อเนี่ยรหัสนี้แหละรหัสแบรนด์ problem ที่ 2.50 โอเคป่ะนะแต่อย่าสนใจหน้านะโอเคถ้างั้นแล้วอันนี้หน้า57 58ผ่านฮะนักเรียนฮะสอนไปแล้วมีเทคนิคด้วยนะไม่ใช่อุ๊ยพี่ซุปมีเฉลยแล้วเฉลยเดี๋ยวหนูอ่านเฉลยอะไรอย่างเงี้ยน้องไปฟังที่พี่สอนมีเทคนิคนะสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายกว่านะที่อ่านเฉลยเองด้วยโอเคนะอ่ะเปิด57 58ผ่านเสียงมันรู้สึกแบบอู้ๆไม่รู้แต่น้องได้ยินเสียงพี่ชัดมั้ยอ่ะชัดมันอู้ๆมั้ยไม่ให้มาโอดถ้าน้องชัดไม่เป็นไรเพราะพี่ฟังเสียงตัวเองแล้วค่อนข้างอู้เดี๋ยวพี่กลัวว่าตอนที่เดี๋ยวพอพี่ร้องเพลงอ่ะ